สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการ Startup Please โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน OKMD รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโลกของสตาร์ทอัพในหลากหลายมิติหลังจากที่เรานะคะได้แนะนำให้รู้จักกับความหมายของสตาร์ทอัพรวมถึงตัวอย่างของสตาร์ทอัพกูรูของไทยกันไปแล้วในวันนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องราวของสตาร์ทอัพระดับโลกที่ประสบความสำเร็จแบบเจาะลึกอะไรคือวิธีคิดอะไรคือเบื้องหลังมูลค่าธุรกิจจำนวนมหาศาลแล้วอะไรคือรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนจากสตาร์ทอัพรายเล็กไปสู่ธุรกิจชั้นนำระดับโลกจะลองมาติดตามเรื่องราวแล้วก็ค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Grab Taxi ค่ะคือสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดย2นักศึกษาที่ร่วมสถาบันเดียวกันชาวมาเลเซียสถาบันธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ดคนแรกนะคะก็คือแอนโทนีทันคนที่2ค่ะฮ้อยหลิงตันไอเดียของทั้งคู่นะคะก็จุดประกายเพราะว่าปัญหาทางด้านจราจรที่ยุ่งเหยิงมากในมาเลเซียผู้ใช้งานเรียกรถแท็กซี่ยากจนไปถึงผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยนะคะก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางค่ะเช่นเดียวกับคนที่เขาขับรถแท็กซี่เงินที่ได้ก็น้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการและส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ไม่ชอบงานที่ตัวเองทำค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวนี่ก็นำไปคิดต่อยอดนะคะจนเกิดเป็น My Taxi ค่ะเปิดให้ทดลองในประเทศมาเลเซียแล้วก็ผลตอบรับดีมากนำไปสู่การขยายสาขาที่ประเทศใกล้เคียงรวมถึงในไทยที่หลายคนก็คงเคยใช้บริการกันบ้างซึ่งปัจจุบันนี้นะคะ Grab Taxi มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่า 3,800,000 คนทั่วเอเชียแล้วก็มีผู้ขับขี่จำนวนถึง 200,000 รายมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน11ล้านครั้งและมีมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะคราวนี้นะคะมาลองดูกันว่าสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์จะมีใครกันบ้างค่ะ Dropbox ซอฟต์แวร์รับฝากไฟล์ที่มีจำนวนผู้ใช้กว่า500ล้านบัญชีทั่วโลก Dropbox นะคะก่อตั้งโดย Drew Houston ค่ะเขาคนนี้เนี่ยตัดสินใจเริ่มธุรกิจเพราะว่าต้องการทำงานบนรถบัสที่เดินทางจากนิวยอร์กไปถึงบอสตันแต่เขาดันลืมแฟลชไดรฟ์ไว้ที่พักค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถทำงานได้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของฮิลสันในการก่อตั้งธุรกิจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์เชื่อมต่อไฟล์กับเว็บได้แบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เลยทีเดียวจนเกิดเป็น Dropbox ค่ะที่กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญทั้งการทำธุรกิจการศึกษาจนไปถึงโลกของงานออกแบบและเมื่อปี2014 Dropbox นะคะสามารถทำรายได้ได้ถึง216ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์เลยทีเดียวค่ะและก็ทำให้วันนี้นะคะ Dropbox กลายเป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่า Post Unicornคือสตาร์ทอัพที่ไม่ต้องมองเรื่องของการเติบโตอีกต่อไปแต่ว่าเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการคืนประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานค่ะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างสตาร์ทอัพระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่รายเท่านั้นนะคะแต่แน่นอนว่าเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่มีไอเดียในการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ปัญหาซึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้คือไอเดียที่ต้องผสมผสานกับความกล้าและความมุ่งมั่นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของธุรกิจการวางแผนที่ดีและการตั้งใจลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับโครงการสตาร์ทอัพของเราเองสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพช่วงต่อไปของทางรายการขอเชิญรับฟังข้อมูลดีๆจากกูรูของวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยที่จะมาร่วมแบ่งปันไอเดียดีๆและแนวคิดเพื่อที่จุดประกายให้กับคุณผู้ชมค่ะผมยกตัวอย่างธุรกิจที่ผมชอบคือ Airbnb นะครับผมคือโจเก็บเบียร์เนี่ยฟาวเดอร์เขามาเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทานข้าวกับเขาแล้วก็พูดคุยกับเขา Airbnb เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นสตาร์ทอัพที่น่าจะใหญ่อันดับ2นะครับรองจาก Uber เท่านั้นเองนะครับคุณค่าบริษัทน่าจะเป็นตอนนี้เป็นล้านบาทแล้วนะครับผมแต่ว่าคืออะไรครับ Airbnb เนี่ยเป็นธุรกิจที่เวลาเรามีห้องเปล่าๆเนี่ยเราก็สามารถไปลิสต์ให้คนมาเช่าบน Airbnb ได้ถูกมั้ยครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถอะไรครับเข้ามาเช่าห้องเป็นรายวันของเราได้นะครับเขาบอกว่า Airbnb เป็นธุรกิจอะไรครับโรงแรมที่มีเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดครับผมจะไม่มีห้องของตัวเองเลยนะครับเขามีห้องทั้งหมด1ล้านห้องนะครับผมโดยที่ตัวเองไม่ต้องเป็นเจ้าของอะไรครับโรงแรมเลยและปัจจุบันเนี้ย Airbnb ใหญ่กว่าอะไรครับใหญ่กว่าโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเครือ Marriott แล้วก็ทุกๆเครือเลยดังนั้นเนี่ยนี่คือ Airbnb เนี่ยเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์มากนะครับผมเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแต่ว่าคือ Airbnb เนี่ยครับเขาเริ่มต้นอะไรครับผมเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยคือผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาอะไรครับมีงานคอนเฟรนซ์แล้วก็ปรากฏว่าพอมีงานคอนเฟรนซ์ในเมืองนึงปุ๊บก็อะไรครับคนไม่มีที่พักเนี่ย
พอคนไม่มีที่พักปุ๊บเขาก็เริ่มจากการแก้ปัญหาตัวเองก่อนสตาร์ทอัพหลายครั้งที่ดีมันเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ตัวเองเจอปุ๊บเนี่ยครับแล้วสองคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพมันคือเรื่องของการ pivot Airbnb เนี่ย pivot 2-3 ครั้งนะครับผมแล้วก็อะไรครับ Airbnb เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการอะไรครับไม่ยอมแพ้ครับผมผู้ก่อตั้ง Airbnb เนี่ยมีอยู่จุดๆนึงครับผมคือเขาไม่มีเงินน่ะคืออะไรครับแทบจะอดตายครับผมแล้วเป็นหนี้เป็นแสนๆบาทนะครับผมเพราะว่านักลงทุนเนี่ยบอกว่าธุรกิจ Airbnb มันจริงๆแล้วมันคือการเอาห้องอ่ะเปิดห้องพักของฉันให้คนแปลกหน้ามานอนอ่ะใครจะมาใช้ครับผมนักลงทุน40กว่าคนไม่ยอมมาลงทุนครับแต่ผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาไม่ยอมตายครับผมเขาไม่ยอมตายแล้วก็ไม่ยอมแพ้เขาก็เลยอะไรครับขายซีเรียลตอนนั้นนี่คือโอบามาแข่งกับแมคเคนจอห์นแมคเคนครับผมเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณชอบบารักโอบามาเนี่ยก็ซื้อกล่องซีเรียลที่มีหน้าโอบามาแล้วก็ใช้นี่แหละคือวิธีการระดมทุนอันแรกครับผมนี่คือเขาเรียกว่าฮัสโซภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่าฮัสโซคือทำยังไงก็ได้ครับผมให้ตัวเองอยู่รอดครับผม never take no for an answer ตอนเขาเขียนเซ็นนะครับผมให้บนหนังสือของ Airbnb อะครับผู้ก่อตั้งโจเกเบียนะเซ็นให้แล้วเขาสักสลักคาถาขึ้นมาอันหนึ่งให้ผมครับผมก็บอกว่า rejection is an invitation to keep going ครับผมคุณทุกๆครั้งที่คุณทำอะไรที่มัน disruptive อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยครับมันจะมีคนที่อะไรครับปฏิเสธคุณเสมอลูกค้านักลงทุนพันธมิตรหรือแม้กระทั่งอะไรครับคนที่คุณพยายามจีบเขามาเป็นอะไรเอ่ยผู้ร่วมก่อตั้งก็ตามครับผมคุณจะถูก rejection เต็มไปหมดครับผมแต่ว่า rejection is an invitation มันคือคำเชื้อเชิญให้คุณอะไรครับทำดีให้มากขึ้นแล้วก็ keep doing ครับผมแล้วก็ตอนนี้ Airbnb ก็เป็นฮีโร่ครับผมคือหลังจากที่เขาบอกว่าอยู่ในเขาตกอยู่ในหุบเหวแห่งความสิ้นหวัง18เดือนกินมาม่ากินพิซซ่ากับโซดานอนบนโซฟาไม่มีบ้านตัวเองนอนครับผมเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ inspiring มากๆและเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโลกจริงๆครับผมนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วหลายคนบอกว่าทำธุรกิจเทคคุณต้องเป็นอันนี้ไหมคุณต้องเป็นเทคสตาร์ทอัพคุณต้องเป็นแบบเทคโคเดอร์เป็นกีเขียนโปรแกรมตลอดไหมสองคนนี้ไม่ได้เป็น developer นะครับสองคนนี้เป็นดีไซเนอร์นะครับผมเพราะดีไซเนอร์เนี่ยมีอะไรครับมีความคิดคือ user centric customer centricity คุณสามารถใช้จุดแข็งของการเป็นดีไซเนอร์ในการตั้งสตาร์ทอัพได้เหมือนกันจำได้ไหมครับที่ผมพูดก่อนนี้ customer first always will follow ครับผมติดตามรายการ Startup Please ได้ทาง www.okmd.tv หรือว่า Facebook Fanpage OKMD Inspire